ครับมาดูข้อ25ต่อเลยครับกำหนดให้ U เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100 1ถึง100ถึง 1,000 นะครับให้ AI เท่ากับเซตของ X เป็นสมาชิกของ U โดยที่หลักที่ I นับจากทางซ้ายสุดของ X มีค่าเท่ากับ1เมื่อ I เท่ากับ1 2 3จำนวนสมาชิกของ A 1 Union A 2 Union A 3 มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องของเซตนะครับคำว่า A1 คืออะไร A1 ก็คือหลักที่1นับจากทางซ้ายสุดของ X มีค่าเท่ากับ1ก็เป็นไปได้ก็คือหลัก100ใช่ไหมครับมีค่าเป็น1หรือไม่ก็หลักพันมีค่าเป็น1ก็มีตัวเดียวคือ 1,000 เราลองไปดูกันเลยนะครับพิจารณาเซต A1 ก่อน A1 คือเซตอะไรก็คือ100 101ไปเรื่อยๆจนถึง199ยูเนียนกับ 1,000 ใช่ไหมครับเพราะว่าหลักที่1นับจากทางซ้ายต้องเป็นเลข1เพราะมันมีกี่ตัวมี100ตัวบวกด้วย1ก็เป็น101 A2 ล่ะ A2 ก็คือตัวตรงกลางต้องเป็นเลข2ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงถ้าตัวตรงกลางเป็นเลข2เราก็มาใช้วิธีดูอย่างนี้เอาแล้วกันว่ามีกี่ตัว2แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเลขอะไรได้บ้างเป็น0ไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเลข0ไม่ได้เป็นได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับ N2 1ถึง9เติมลงได้ตรงนี้เป็นได้0ถึง9ก็มี10เพราะฉะนั้นไม่ต้องหาออกมาก็ได้แต่รู้แล้วว่า N2 อ่ะมี90ตัวต่อไป A3 ล่ะ A3 ก็คือตรงนี้ต้องเป็น3แล้วตรงนี้เป็นอะไรก็ได้แต่มันเริ่มจาก1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องก็นับตั้งแต่10ไปจนถึง99ได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวก็มี90ตัวเหมือนกันใช่ไหมครับ N3 ก็จะมี90 NA3 ก็มี90คราวนี้มาลองพิจารณา A1intersect กับ A2 ดู intersect กับ A2 คืออะไรก็คือหลักแรกต้องเป็น1หลักที่2ต้องเป็น2และอันนี้เป็นอะไรก็ได้ได้ว่าอะไรครับ n A1 intersect กับ A2 เป็นกี่ตัวตรงนี้ก็เป็นได้0ถึง9ใช่ไหมครับก็มี10ตัวต่อไป n A1 intersect กับ A3 มีกี่ตัวตรงนี้A1 intersect กับ A3 คืออะไรตรงนี้ต้องเป็น1ตรงนี้เป็น3ตรงนี้กี่ตัวก็เป็นได้ทั้งหมด10ตัวเหมือนเดิมตั้งแต่1ถึง9 A2 intersect A3 ล่ะคราวนี้แปลกใหม่หน่อยอันนี้เป็น0ไม่ได้ใช่ไหมครับด้านหน้าเป็นได้แค่1ถึง9ก็ออกมา9ตัวคราวนี้ดูอันสุดท้ายของเรา A1 n ของ A1 intersect A2intersect A3 ออกมากี่ตัวออกมาตัวเดียวคืออะไรคือเซตของ1 2 3เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้ n ของ union 2 3ตัวนี้ก็ใช้สูตรได้ใช่ไหมครับคือ n A1 บวก n A2 บวก n A3 ลบ n A1 intersect A2 ลบ n A2 intersect A3 ลบ n A3 intersect A1แล้วก็บวกด้วย n A1 intersect A2 intersect A3 ตรงนี้ก็ได้เป็นอะไรครับ101บวก90บวก90ลบ10ลบ10ลบ9แล้วก็บวก1ใช่ไหมครับตรงนี้ออกไปเป็นลบ29บวก1เป็นลบ28ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ180เป็น381ลบออก28ใช่ไหมครับตรงนี้ขอโทษทีอันนี้ต้องเป็น228 281ใช่ไหมครับลบออก28ก็จะเหลือ253ใช่ไหมครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ใช้เป็นเรื่องเซตก็ต้องรู้สูตรหายูเนี่ยนโดยตรงหายากก็เลยหาแต่ละหาเป็นตัวอินเตอร์เซ็กง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบจำนวนสมาชิกของ A1 intersect
ยูเนียน A2 ยูเนียน A3 ก็จะมีทั้งหมด253ตัวนะครับน้องก็ลองไปดูทีนะครับ